อะไรน้องทีนกะเพราอ้วนกรึ้มเด็กไร้บ้านสู้ชีวิตจนดังตีอ้วนช็อกเพิ่งมีความสุขมีร้านชีวิตที่กำลังจะดีขึ้นช็อกเลยอะไรน้องทีนเจ้าของร้านกะเพราอ้วนกรึ้มกะเพราตะหลิวตัดเด็กไร้บ้านสู้ชีวิตจนดังตีอ้วนเสียใจช็อกเพิ่งมีความสุขมีร้านมีเงินซื้อของเล่น Facebook แฟนเพจตีอ้วนชวนหิวได้โพสต์แจ้งข่าวเศร้าการเสียชีวิตของนายสดายุสุภผลสิริหรือน้องทีนเจ้าของร้านอ้วนตรึมกะเพราตะหลิวตัดเด็กหนุ่มไร้บ้านที่สู้ชีวิตหาเลี้ยงดูตัวเองมาตั้งแต่อายุ16ปีจนได้มาเปิดร้านกะเพราเป็นของตัวเองโด่งดังในโลกออนไลน์มีทั้งรายการต่างๆและผู้มารีวิวจำนวนมากโดยเพจตีอ้วนชวนหิวแจ้งข่าวเศร้าว่าน้องทีนกะเพราอ้วนตรึ้มเสียละครับน้องคนที่ผมและปลากระป๋องกับตาลเรือไปช่วยให้น้องได้มีชีวิตใหม่กับรายการช่วยด้วยผมเพิ่งทราบข่าวในนาทีนี้ที่มีคนแจ้งมาทาง Facebook ว่าน้องเสียแล้วเอาตรงๆผมเสียใจและเสียดายกับเด็กน้อยคนนี้ที่เพิ่งจะได้มีความสุขมีร้านกะเพรามีเงินซื้อของเล่นมีชีวิตที่กำลังจะดีขึ้นผมไม่ทราบว่าน้องเป็นอะไรเสียชีวิตแต่ขอแสดงความเสียใจหลับให้สบายไม่มีไรต้องห่วงละนาทีนย่าคงมารับแกไปอยู่ด้วยในภพภูมิที่ดีอย่างน้อยพี่ก็ดีใจที่ทำให้แกผลิกฟื้นถึงแม้จะเป็นเวลาสั้นๆแต่คิดว่าทีนคงมีความสุขบ้างไม่มากก็น้อยพวกเราคงจดจำและคงคิดถึงรสชาติกับเราอ้วนตรึ้มกับชื่อที่พี่ตั้งให้ไปตลอดการ RIP น้องทีนด้วยรักที่ตีอ้วนก่อนจะเผยด้วยว่าน่าจะติดเชื้อในกระแสเลือดจากการเป็นแผลผุพองที่เท้าและอีกหลายโรคท่ามกลางคอมเมนต์เข้ามาร่วมแสดงความเสียใจจำนวนมากโฮก้าเปิดตัวรองเท้าวิ่งรุ่นใหม่โฮก้าคลิปตั้นนายหวังยึดเบอร์หนึ่งรองเท้าวิ่งเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพรศักดิ์ชินวงศ์วัฒนาCEO ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเรฟอีดิชั่นจำกัดเป็นประธานแถลงข่าวเปิดตัวรองเท้าโฮก้าคลิปตั้นนาย HOKA คลิปตั้น9พร้อมจัดกิจกรรม4วัน4กิจกรรมณลานสแควร์เอศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์16-19กุมภาพันธ์นี้นายพรศักดิ์ชินวงศ์วัฒนากล่าวว่ากระแสการรักษาสุขภาพยังเติบโตอย่างต่อเนื่องและความนิยมของการวิ่งยังไม่หยุดง่ายๆเช่นเดียวกับรองเท้า HOKA แบรนด์รองเท้าวิ่งจากประเทศฝรั่งเศสที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องล่าสุดจัดงานเปิดตัวรองเท้า HOKA คลิตัน9รองเท้าวิ่งรุ่นใหม่ล่าสุดประจำตระกูลคลิตันที่กลับมาพร้อมเมเจอร์เชนในรอบ2ปีภายใต้คอนเซปต์Enter Running Bliss ซึ่งต้องการให้รองเท้าคลิตัน9เป็นโมเดลรุ่นยอดนิยมใส่ง่ายใส่สบายในทุกเพศทุกวัยเราตั้งเป้าให้ HOKA ในระยะ 3-5 ปีเป็นแบรนด์ตลาดรองเท้ากีฬาที่จะมอบประสบการณ์การวิ่งที่ดีที่สุดผ่านผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดให้กับกลุ่มเป้าหมายของเราโดยตั้งเป้าไว้ในการเป็นแบรนด์รองเท้าวิ่งที่ใช้แผ่นคาร์บอนเพื่อทำความเร็วเป็นอันดับหนึ่งที่นักวิ่งเลือกใช้และไม่ใช่เพียงรองเท้าวิ่งเท่านั้นนายพรศักดิ์กล่าวปิดท้ายสำหรับรองเท้าวิ่งคลิตัน9ที่ปรับโฉมใหม่นี้มอบประสบการณ์ความสมบูรณ์แบบระหว่างความนุ่มและน้ำหนักเบามาในดรอป5มิลลิเมตรความสูงของปลายเท้า24มิลลิเมตรความสูงของส้นเท้า29มิลลิเมตรสำหรับผู้หญิงและความสูงของปลายเท้า27มิลลิเมตรความสูงของส้นเท้า32มิลลิเมตรสำหรับผู้ชายมีน้ำหนัก7.3ออนซ์สำหรับผู้หญิงในไซส์7และ 8.7 ออนซ์สำหรับผู้ชายในไซส์9สำหรับผู้ที่สนใจสามารถอัปเดตข้อมูลข่าวสารช่องกิจกรรมต่างๆของแบรนด์ HOKA ในประเทศไทยได้ทาง Facebook
นักชกดังกัมพูชาลั่นสยบนักมวยไทยประกาศศักดากุลคะแมในศึก RWS Fight Night นักชกดังกัมพูชาลั่นสยบนักมวยไทยประกาศศักดากุลคะแมในการชก RWS Fight Night วันที่18กุมภาพันธ์นี้ขอผ่านไฟนี้หวังได้ร่วมศึกใหญ่กลางปีเป็นอีกหนึ่งคู่มวยที่น่าสนใจสำหรับการพบกันระหว่างไทยสจ.เปี๊ยกอุทัยนักชกกำปั้นหนักที่เป็นอีกหนึ่งขวัญใจแฟนมวยที่ขึ้นชกทุกครั้งไม่เคยทำให้แฟนมวยผิดหวังจากสไตล์การชกที่ดุดันแต่ทว่าไฟนี้ต้องพบกับศึกหนักเมื่อต้องเจอกับรินสาโรจน์นักสู้ระดับ5ดาวของประเทศกัมพูชาสรุปยังไงเขมรแถลงโต้อิฟมายัน6ชาติอาเซียนไม่กลัวแบนร่วมแข่งกุลคะแมโดยก่อนชกรินสาโรจน์เปิดเผยว่ามั่นใจประสบการณ์มีมากพอที่จะสยบไทยได้โดยตนมีเป้าหมายต้องการจะเข้าร่วมในทัวร์นาเมนต์ RWS ราชดำเนินWorld Series กลางปีนี้เพื่อประกาศให้โลกรู้ว่านักสู้จากประเทศกัมพูชาสามารถสู้กับนักชกระดับโลกได้สำหรับการพบกันระหว่างไทยสจ.เปี๊ยกอุทัยและรินสาโรจน์จะชกเป็นคู่ที่4ในรายการ RWS Fight Nightวันเสาร์ที่วันที่18กุมภาพันธ์นี้ที่เวทีราชดำเนินแพตตี้สาวไทยคนแรกคว้าแชมป์ศิลปะบังคับม้าที่สหรัฐลุ้นตั๋วลุยเอเชียนเกมส์แพตตี้สุภจิตวัฒนดิษฐ์นักขี่ม้าดาวรุ่งสาวไทยคนแรกในประวัติศาสตร์สร้างชื่อระดับโลกโชว์ฟอร์มเก่งจนต่างชาติตะลึงควบอาชาคู่ใจโชว์สุดยอดลีลาคว้าชัยอันดับหนึ่งที่สหรัฐอเมริกาในการแข่งขันระดับนานาชาติเตรียมลุ้นตั๋วลุยศึกเอเชียนเกม2023ที่ประเทศจีนความเคลื่อนไหวของแพตตี้สุภจิตวัฒนดิษฐ์นักขี่ม้าสาวไทยดาวรุ่งประเภทสินการบังคับม้าที่อยู่ระหว่างลงแข่งขันในทัวร์นาเมนต์ระดับนานาชาติเพื่อเก็บคะแนนสะสมลุ้นตั๋วลุยศึกเอเชียนเกม2023ที่ประเทศจีนซึ่งเจ้าตัวสามารถทำผลงานได้ดีตลอดปีที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่องโดยคว้าอันดับ3จากการแข่งขันศิลปะการบังคับม้ารุ่นพรีเซนต์จอร์ดและอินเตอร์วันที่ประเทศเยอรมนีและอันดับ3จากการคลาสอินเตอร์วันฟรีสไตล์มิวสิกที่ประเทศโปแลนด์นอกจากนี้แพตตี้สุภจิตยังได้รับการคัดเลือกเป็น1ใน5จากนักกีฬาเยาวชนทั่วโลกเข้าร่วมโปรแกรมเมอร์ออฟเอ็กเซลเลนซ์ที่จัดโดยทีโออาเช่นประเทศเยอรมนีซึ่งได้เข้ารับการฝึกซ้อมกับนักกีฬาและโค้ชแนวหน้าของโลกไอซาเบลเวิร์ดระหว่างเดือนกันยายน2565ถึงเมษายน2566อีกด้วยล่าสุดสุภจิตลงแข่งขันอีกครั้งในรายการ ADE Quan Global Dressage Festival ที่เมืองเวลลิงตันฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่9ถึง12กพ66โดยลงแข่ง3วันในคลาสพรีเซนต์จอร์สอินเตอร์มีเดียทวันและอินเตอร์มีเดียทวันฟรีสไตล์ทูมิวสิกซึ่งเป็นคลาสที่ใช้สำหรับการแข่งขันเอเชียนเกมผลการแข่งขันปรากฏว่าแพตตี้ยังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมพาอาชาคู่ใจวอลสตรีทเจวีทำคะแนนสูงถึง 68.09% ในคลาสพรีเซนต์จอร์ส 69.56% ในคลาสอินเตอร์มีเดียทวันและ 70.79% ในคลาสอินเตอร์มีเดียทวันฟรีสไตล์มิวสิกคว้าอันดับที่1มาครองได้สำเร็จซึ่งเป็นนักกีฬาจากเอเชียคนเดียวที่ได้เข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้และเป็นคนไทยคนแรกที่ได้แชมป์ในรายการแข่งขันระดับนานาชาตินี้สำหรับแพตตี้สุภจิตยังคงฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นและเข้าแข่งต่อเนื่องที่ประเทศสหรัฐอเมริกาต่อจากนั้นจะกลับไปฝึกซ้อมและลงแข่งขันต่อที่ยุโรปในช่วงกลางปี
พื่อเตรียมตัวสำหรับศึกเอเชียนเกม2023ที่ประเทศจีนในเดือนกันยายนนี้